สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารพื้นถิ่นแน่นะครับอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไประดับโลกโอ้ขนาดนั้นเลยไปได้ขนาดไหนมันก็น่าจะตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามจะรื้อฟื้นครัวไทยสู่ครัวโลกหรือไม่นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเราได้รางวัลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระดับโลกมาถึง20ปีนะครับกับแขกรับเชิญซึ่งได้อยู่กับผมมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็คือคุณสุทธิพงษ์สุริยะหรือคุณขาบนะครับเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของขาบสตูดิโอเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคเราว่าเราจะขับเคลื่อนสิ่งนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้อย่างไรสวัสดีครับคุณขาบครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพิพิธภัณฑ์ก็รายการนี้เป็นอย่างนี้แหละครับคุยกันกำลังสนุกสนุกเวลาหมดแล้วต้องคุยกันหลายตอนหน่อยแล้วแต่เดี๋ยววันหลังต้องเชิญมาคุยกันเจาะมากกว่านี้อาจจะเจาะเป็นเรื่องๆไปนะครับครับแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบหน่อยว่าคุณขาบเองเนี่ยสนใจเรื่องอาหารก็บอกแล้วสนใจเรื่องอาหารสนใจเรื่องศิลปะนะครับและเห็นบอกว่าอาหารนี่แทบจะเป็นชีวิตของคุณขาบเลยนะครับอาหารพื้นบ้านเรากับอาหารไทยเนี่ยต่างกันยังไงก็โดยธรรมชาติประเทศไทยก็77จังหวัดเนาะเวลาเราพูดถึงอาหารไทยในย่ามันชัดมากนะอาหารไทยก็อาหารที่เรานึกภาพเป็นอาหารยอดนิยมนะฮะอาหารที่ในภาคกลางอะไรเงี้ยแต่อาหารพื้นบ้านอาหารบ้านๆภูมิภาคเนี่ยมันก็คืออาหารที่คนต่างจังหวัดคนที่อยู่ตามภูมิภาคหัวเมืองมุมเมืองชาวบ้านพื้นที่ตามภูมิศาสตร์เนี่ยที่เขากินกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งเนี่ยความต่างก็คือเรียกว่ามันคนละบริบทเลยนะครับเวลาเราพูดถึงว่าอาหารไทยอ่ะภาพก็คืออาหารต้มยำกุ้งผัดกะเพราแกงเผ็ดเป็ดย่างถูกต้องไหมฮะฉะนั้น อาหารที่เป็นเรียกว่าอาหารชาติพันธุ์มันก็จะไม่โผล่มาเลยนะฮะอาหารภาคเหนืออาหารภาคอีสานก็ไม่โผล่มาเลยมันก็เหมือนกับขาดโอกาสปิดโอกาสของชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละครับเวลาจะพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยอ่ะมันเหมือนว่าไปจุดประเด็นกลุ่มหนึ่งเล็กๆเองแต่ว่าชาวบ้านทั้ง77จังหวัดไม่โผล่ครับคือพูดปั๊บเนี่ยพอให้ผมนึกภาพสมมุติว่าต้มยำกุ้งแล้วกันครับก็ทุกภาคก็ไม่ใช่ว่าจะกินต้มยำกุ้งใช่ไหมครับมันก็มีต้มอะไรแต่ละภาคพอบอกอาหารภูมิภาคหรืออาหารพื้นบ้านเนี่ยผมนึกถึงว่าผมพูดอย่างนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะคุณกาบช่วยถูกครับถูกหมายความว่าผมอยู่สมมติผมอยู่บึงกาฬผมสภาพแวดล้อมผมเนี่ยมันมีอะไรกบเขียดผักเผือกอะไรสิ่งเหล่านี้ผมเอามาทำเป็นอาหารพื้นบ้านครับถูกไหมตามถูกต้องครับตามวัตถุดิบที่ผมตามวัตถุดิบสภาพภูมิศาสตร์และก็ตามสภาพฤดูกาลนะครับฉะนั้นอันนี้คือสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักของ SDG ขององค์การสหประชาชาตินะฮะแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่ดำรงชีพได้แล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะถ้าเราไปขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารนะเขาก็สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่และทำให้ท่องเที่ยวไหลมาในชุมชนเขาก็ทำให้เขาขายของได้รวมถึงเราไปหยิบออกมา
แล้วทำให้มันดังไปทั่วโลกทานกันไปทั้งโลกก็ยังน้อยใช่ไหมยังน้อยอยู่ครับเมื่อกี้พอพูดว่าส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงใช้คำว่าแมสแล้วกันนึกถึงต้มยำกุ้งนึกถึงผัดกะเพรานึกถึงอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมฮะอาหารไทยอันนี้ที่นะแต่เราอาจจะยังไม่ได้นึกถึงแกงต้มหรืออะไรบางอย่างอย่างนั้นที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นถูกต้องครับซึ่งมันมีมันเป็นวิถีเขาอยู่แล้วไม่สามารถหยิบมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมหยิบได้ครับอยู่ที่เราอะโฟกัสให้เป็นงานภารกิจหลักหรือภารกิจรองเราสามารถหยิบมาได้ครับแล้วก็สามารถที่จะทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มันดังทั่วโลกได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าง่ายๆนะครับ อาหารอีสานส้มตำตอนนี้มันก็ดังทั่วโลกแล้วแล้วก็ไปหยิบมาให้มันเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้คำถามคือมันจะทำให้วิธีการให้คนยอมรับได้อย่างไรแล้วก็ต้องไปดูว่าวิธีว่ากลุ่มเป้าหมายตลาดคนที่ชอบอาหารแนวเนี้ยคือชาติไหนแล้วก็พยายามทำให้มันอาหารเนี้ยไปดังในชาตินั้นที่เขาคุ้นเคยหลังจากนั้นพอมันคุ้นเคยเดี๋ยวมันก็ไหลไปทั่วเนี่ยคือเป็นวิธีการสื่อสารการสร้างแบรนด์เหมือนอย่างที่ผมทำเรื่องของอาหารพื้นถิ่นโลคอลฟู้ดไปประกวดเวทีออสการ์อาหารโลกนั่นแหละครับที่ว่าได้มา20ปีเนี่ยถูกต้องครับคุณผู้ชมติดต่อกันมา20ปีฮะเล่าให้ฟังนี่เป็นไงก็คือผมเนี่ยเห็นคุณค่าของอาหารบ้านๆเนาะอาหารบ้านนอกอาหารที่ทำให้คน เรียกว่าดำรงชีพนะง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เขาได้รับการยอมรับมันก็คือเรื่องของมาตรฐานเนาะเรื่องอร่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเพราะว่าเขาทำด้วยรสมือเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาเรื่องของสิ่งที่เราถนัดก็คือศิลปะการออกแบบไปสร้างสรรค์ให้มันมีความงามได้มาตรฐานสากลอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็ในเวทีออสการ์อาหารโลกก็คือเวทีประกวดในเรื่องของภาพลักษณ์อาหารในเวทีอาหารโลกในเวทีอาหารมีอยู่2เวทีเวทีแรกคือกินด้วยปากก็คือมิชลินกินด้วยปากอร่อยก็คืออาหารอยู่ในจานเวทีที่2คือเวทีกูมองอวอร์ดเป็นเวทีที่กินด้วยตากูมองอวอร์ดกูมองอวอร์ดภาษาไทยป่ะเนี่ยกูมองภาษาฝรั่งเศสอ๋อกูมองกูมองกูมองผมนึกว่ากูมองใช่ตาดูใช่ใช่กูมองอวอร์ดครับเชิญต่อครับก็เป็นเวทีของประเทศฝรั่งเศสครับเป็นเวทีภาพลักษณ์โลกอาหารโลกนะก็คือออสการ์อาหารโลกก็เวทีนี้ก็ตั้งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการที่สำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างของโลกในด้านอาหารและการเกษตรนะฮะทุกคนก็สร้างผลงานแล้วไปประกวดนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างภาพเนี่ยใช่ไหมฮะครับอันนี้ไงได้ที่หนึ่งเลยเหรออันนี้ล่าสุดเลยครับอันนี้คือที่กรุงริยาดประเทศซาอุผมได้ที่หนึ่งของโลกโดยนำเสนออีสานแกสโตรโนมีได้ที่หนึ่งอันนี้เป็นอาหารไทยปีที่แล้วผมได้ที่หนึ่งของโลก2รางวัลก็คืออาหารพื้นถิ่นที่หนึ่งของโลกกับอาหารไทยที่หนึ่งของโลกครับที่ออกแบบปีที่แล้วได้2รางวัลที่หนึ่งของโลกครับโอ้โหมันเช่นอะไรเอาเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยอันนี้อาหารอีสานครับอีสานแกสโตรโนมีอันนี้เป็นอาหารของจังหวัดสกลนครเหรอฮะครับอันนี้เป็นเนื้อย่างโคนย่างคำโอ้แต่เราต้องมีเรื่องของแนวคิดการออกแบบทำให้สิ่งที่ผมทำนั่นคือ สโลแกนคือจากโลโก้สู่เลอค่าโอ้โหครับทำบ้านๆให้ดูพิเศษโอ้โหโลโก้สู่เลอค่าใช่ค่ะ เห็นแล้วไม่กล้าทานเลยคุณผู้ชมมันสวยเกินไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาเราเอาเรื่องของการสร้างสรรค์การออกแบบทำยังไงให้ความเป็นอาหารบ้านๆแต่เราต้องทำมาตรฐานระดับโลกซึ่งผมมองว่าในประเทศไทยมองเรื่องของการกินเนาะแต่ภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับโลกถ้าเราสามารถให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์นะมันจะเกิดการเชนอย่างมากมายโดยเฉพาะจะทำยังไงให้ชาวต่างชาติเนี่ยมากินอาหารพื้นถิ่น77จังหวัดถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้นะมันจะทำให้นำเงินตาเข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลครับข
ขอถามเป็นความรู้นิดหนึ่งได้รางวัลมาตั้ง20ปีรัฐหันมามองรู้กันบ้างไหมเนี่ยผมเองยังไม่รู้เลยก็มันหนุนมาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างไหมเนี่ยผมก็เสียดายโอกาสครับคือผมเองเนี่ยทำแล้วได้รูปธรรมโดยเฉพาะผมทำอาหารพื้นบ้านเนาะซึ่งคำถามคือรัฐเข้ามามองไหมณตอนนี้ผมคิดว่าก็อาจจะได้ยินนะแต่ว่าไอ้ที่เข้ามาคุยเชิญผมไปเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรจะมีโอกาสร่วมมือกันเพราะว่ารัฐบาลประกาศคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่เราเนี่ยทำอาหารพื้นถิ่นได้ระดับโลกแล้วโดยเฉพาะภาพลักษณ์ผมคิดว่าภาพลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอาหารภูมิภาคเนี่ยยังไม่อยู่ในแคมเปญของรัฐบาลเท่าไหร่ฮะอาหารภูมิภาคใช่ครับมาถึงวันนี้เนี่ยทำมาทั่วยังก็ไปทั่วไทยแล้วแต่อาจจะเป็นแค่บางจุดเท่านั้นที่เขาทั่วไทยเนี่ยเหมือนทุกภาคแล้วถูกต้องครับใช่ก็ว่าทุกภาคแล้วถูกต้องครับอ๋อเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยเมี่ยงหรือเปล่าอันนี้เป็นใช่ครับเมี่ยงกลีบบัวการจัดการองค์ประกอบคู่สีการจัดวางเรื่องเอารสนิยมมาขับเคลื่อนอาหารบ้านนอกให้มันดูสวยผมคิดว่าเรื่องรสนิยมเนี่ยสำคัญมากนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศฐานรากซึ่งมันยังไม่มีการเอารสนิยมมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะฮะซึ่งผมทำเรื่องนี้มายาวนานแล้วครับองค์ความรู้นะครับบนเส้นทางเนี่ยนะองค์ความรู้ที่คุณขาบได้เนี่ยมองว่ามันบ้านเราเป็นไงบ้างมันโอ้มันดีมันพิเศษมันผลักดันสู่เวทีโลกได้หรืออะไรผมไม่รู้หรือว่ายากหรือจริงๆคนไทยมีฝีมืออยู่แล้วนะฮะและคนไทยที่มีความรักชาติเนี่ยเต็มที่มีอยู่แล้วแต่รัฐบาลต้องไปหาของแท้นะฮะและคนที่มีจิตสาธารณะให้เจอนะฮะถ้าไปหาคนกลุ่มนี้ได้ที่มีจิตอาสาคนที่มีดีไซน์และคนที่อยากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยมาขับเคลื่อนร่วมกันมันจะเกิด impact การเปลี่ยนโครงสร้างของชาติได้อย่างชัดเจนนะคุณขาผมถามได้ทั่วไทยไปทุกภาคแล้วภาคไหนน่าสนใจสุดผมไม่ได้มองว่าแต่ละภาคเนี่ยอะไรที่น่าสนใจสุดนะฮะผมมองว่าทุกจุดมีเสน่ห์หมดเลยโอเคอยู่ที่วิธีการมองเห็นความงามนะครับแสดงว่าอาหารของทุกภาคใช้ก็ภาคแล้วกันถ้าบอกไปจังหวัดก็อาจจะลงรายละเอียดมากไปครับแต่ละภาคเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองถูกต้องครับยุคนี้นะครับยุคนี้อาหารพื้นถิ่นนะชุมชนในประเทศไทยมีเป็น 80,000 กว่าชุมชนเนาะใช่ประเด็นคือเราจะต้องมองยังไงให้แต่ละชุมชนมีจุดแข็งและมีจุดขายมันต้องใช้วิธีการทำแบรนดิ้งผมเนี่ยจะมองเรื่องแบรนดิ้งเป็นหลักในวิธีการคิดงานไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาชุมชนสุดท้ายแล้วแบรนดิ้งมันคือการพัฒนาแต่ว่าการแบรนดิ้งนี่คือการหยิบสิ่งที่ธรรมดาแล้วดูไร้ค่าทำให้มีความงามระดับโลกได้อย่างไรก็คือการทำแบรนด์ภาพลักษณ์ที่มีมาตรฐานการออกแบบที่เป็นสากลซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลยังไม่จับเรื่องอาหารพื้นถิ่นที่เป็นมาตรฐานโลกเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับพอพูดอย่างนี้แบรนด์พอถ้าทำแบรนด์ได้แล้วมันก็ต้องมีกองหนุนพร้อมที่จะหนุนเพื่อจะผลักดันแบรนด์นั้นให้มันไปถึงประชาชนให้มันมีให้มันอะไรให้เกิดเศรษฐกิจมันกระเตื้องตื่นตัวขึ้นผมขอให้คุณขาบยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่าสัมผัสมาแล้วทุกภาคครับเอาสักภาคละอย่างแล้วกันเช่นภาคนี้ควรจะอันนี้น่าสนใจภาคนี้อันนี้น่าสนใจภาคนี้อันนี้น่าสนใจก็ขอยกเคสที่ผมกำลังทำตอนนี้เลยเนาะครับตอนนี้ผมกำลังทำอาหารพื้นถิ่นจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อที่จะไปประกวดเวทีออสการ์หาโลกปลายปีนี้
อาหารพื้นถิ่นก็คงหนีไม่พ้นวัตถุดิบตามแม่น้ำโขงเนาะห้วยหนองคลองบึงเพราะบึงการมันมีพวกนี้เยอะก็เอาผู้ประกอบการที่ขายอาหารมาอยู่แล้วครับมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของสไตล์รูปแบบแต่ว่าการเอาอาหารให้สวยมันเป็นเรื่องปกติที่ทำได้ง่ายแต่มันต้องมีโครงสร้างที่เป็นคำว่านวัตกรรมหรือบูรณาการให้เบ็ดเสร็จเนาะผมก็ต้องมองเรื่องของสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬก็คือเรื่องสีเนี่ยอย่างนี้ผมแต่งตัวมาเนี่ยสีม่วงก็เป็นสีของจังหวัดบึงกาฬก็ในหนังสืออาหารของบึงกาฬนะครับภาชนะจานชามเป็นสีม่วงหมดเลยฉากแผ่นไม้ปูพื้นผ้าเป็นสีม่วงผู้ประกอบการร้านอาหารแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นสีม่วงและก็พอเอามาทำเป็นหนังสือกราฟิกดีไซน์ก็เป็นสีม่วงขาวทุกอย่างเป็นเฉดม่วงหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกของประเทศไทยที่มีคอนเซ็ปต์กระบวนการคิดเลขธีมคอนเซ็ปต์เนี่ยเอาอัตลักษณ์สีจังหวัดกระแทกเข้าไปในหนังสืออันนี้ก็เป็นสิ่งแรกในประเทศไทยผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้กระจายไปทั้ง77จังหวัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาหารแต่เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมเมืองไปพร้อมกับอาหารพื้นถิ่นครับคือขาพูดทำให้ผมนึกถึงสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษโบราณเราก็ทำกันมาเนาะในเรื่องอาหารจำได้ว่าถ้าเราเห็นอาหารในรั้วในวังหรืออาหารภาคกลางหรืออาหารที่เราไว้อวดเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราก็จะแกะสลักแกะอาหารตั้งใจทำใส่ภาชนะสวยงามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอผ่านวันเวลามันก็เขาเรียกอะไรชีวิตมันเร่งรีบหยาบขึ้นอะไรขึ้นง่ายขึ้นมันก็ตกหล่นไปกับการเวลาครับแล้วมันก็เหมือนคุณขาบเนี่ยดึงสิ่งเหล่านั้นกลับขึ้นมาให้มันร่วมสมัยขึ้นในความคิดผมนะในทัศนะผมครับกลับมาร่วมสมัยขึ้นแต่คราวนี้คุณขาบเอาความที่มันใกล้ชิดกับชาวบ้านใกล้ชิดกับพื้นถิ่นหยิบมันขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าทำกันเป็นระบบนะในทัศนะส่วนตัวมันช่วยได้มันช่วยประชาชนได้นะช่วยฐานลากได้ไม่รู้อันนี้ความคิดของคุณขาบต้องการไปถึงตรงนั้นเลยหรือเปล่าคือณตอนนี้ผมทำเรื่องนี้พร้อมกับการทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจำลองการแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชาวต่างชาติมีอะไรมาผมที่พิพิธภัณฑ์นะก็มีสำหรับอาหารพื้นถิ่นเสิร์ฟในรางไม้ไผ่ยาวๆก็คือเอาอาหารพื้นถิ่นอีสานอะใส่ในรางไม้ไผ่แล้วก็อาหารอีสานก็มีสีสันแบบว่าจัดจ้านเนาะแต่ว่าเราก็ต้องการสร้างความหวานโดยเราก็เอาดอกไม้สีโทนม่วงที่ปลูกไว้ประมาณ12ชนิดผมก็ปลูกดอกไม้ความเป็นอีสานเนี่ยคนที่ไม่ค่อยได้อยากไปเพราะว่ามันดูเหมือนจะแห้งแล้งแต่ว่าเราอาจจะต้องสร้าง mindset ของเขาอ่ะก็คือเราต้องมีความหวานที่บ้านผมนะดอกไม้สีม่วง12ชนิดปลูกไว้เยอะมากวันไหนมีดอกไม้อะไรก็ดอกไม้นะมาโรยบนรางไม้ไผ่อาหารอีสานก็เราต้องเที่ยวมาถ่ายรูปเนี่ยก็ปาเข้าไปเป็น10นาทีแล้วก่อนกินนี่คือเป็นวิธีการสร้างรูปแบบใหม่ซึ่งผมคิดว่ามาตรฐานการออกแบบอาหารพื้นถิ่นในประเทศไทยอ่ะมันไม่เคยมีเลยฮะผมอยากเปลี่ยนแปลงตรงนี้และก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองเห็นคุณค่าเพราะว่ามันคือฐานรากนะครับถ้าฐานรากมีเปลี่ยนแปลงอาหารให้มันดูสวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มันคือการท่องเที่ยวชุมชนนะครับอะไรแหละที่เขาจะมาสัมผัสได้เร็วก็คือของกินเนาะคุณขาบเริ่มทุกอย่างพูดง่ายว่าฟังดูเหมือนกับว่าเอาละใครจะสนใจไม่สนใจฉันไม่รู้อ่ะฉันมีความมุ่งมั่นฉันมองเห็นเป้าหมายฉันก็เริ่มที่บ้านฉันก่อนละฉันก็เริ่มที่บึงการฉันก่อนละครับอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกต้องครับนะครับเพราะว่าผมกำลังนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามองเห็นชุมชนรวมตัวกันคุณผู้ชมก็นุกนะฮะชุมชนนะครับถ้ารวมตัวกันอบต.บจ.หรือใครถ้าสนใจนะครับติดต่อคุณขาบได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ก่อน0816128853ถูกต้องครับนะครับ0816128853เดี๋ยวไม่ใช่คุยกันจนหมดเวลาลืมนะครับเพราะว่า
แนวคิดนี้มันไม่จำเป็นต้องที่บึงกาฬก็ได้เนาะถ้าสนใจที่อยากจะเอาไปมีชุมชนรวมตัวกันทำอย่างนี้บ้างไหมโอ้เยอะมากเลยครับเยอะมากและมีชุมชนนะครับติดต่อผมมาในไลน์ส่วนตัวเยอะมากครับผมก็บอกว่าทุกพื้นที่ของคุณน่ะมีคนดูแลไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.พัฒนาชุมชนจังหวัดท้องที่จังหวัดพวกเนี้ยเขามีงบประมาณเยอะอยู่แล้วแต่คำถามต้องหาคนที่มีวิธีคิดนะครับด้วยมาตรฐานระดับโลกหรือคนที่รางวัลระดับโลกเนี่ยมาร่วมทำงานกับพื้นที่ของคุณมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคุณได้อย่างแบบสุดโต่งฮะไม่คือมาเอาคนระดับโลกก็คุณนั่นแหละก็ใครล่ะมันมีแล้วคุณมีคนอื่นที่เก่งอยู่ฮะมีแล้วสามารถที่จะลงไปช่วยได้ไหมเอางี้ดีกว่ามีไหมสมมติติดต่อมาที่คุณกาบจะแบ่งภาคไปช่วยได้ไหมครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้มีเรียกว่าล่ะลูกศิษย์ผมที่ผมไปบรรยายที่จังหวัดพะเยาน่าจะประมาณ 6-7 ปีเมื่อคืนนี้ไลน์มาหาผมขอคุยกับผมและตัวโควิดทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าต้องเสียเซลล์นะครับเขาก็เลยย้ายไปทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าอยากจะร่วมมือกับผมฉะนั้นคนทั่วไทยหรือทั่วโลกเนี่ยอยากจะร่วมมือกับผมเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมมีเวลาให้ไหมเอางี้นะครับเมื่อกี้ก็บอกไม่กี่นาทีผมถามหน่อยว่าจากประสบการณ์ชีวิตใช้ชีวิตมาถึงวันนี้เห็นเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องศิลปะเรื่องวิถีชุมชนเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเอากันจริงๆจังๆแล้วรัฐบาลเห็นครับอะไรถ้านี่คือในทัศนะคุณขาบนะถ้ารีบทำซะรีบทำมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นทางรอดของเราคือง่ายสุดเลยนะครับคือในความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าจับต้องและทำให้ท้องอิ่มมันคือฟู้ดนี่คือชัดมากที่สุดแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองคำว่าฟู้ดเนี่ย อาหารไทยมันยังตอบโจทย์กลุ่มเล็กๆเนาะอยากให้รัฐบาลโฟกัสอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทย76จังหวัดเนี่ยถ้ามาช่วยชุมชนต่างๆพัฒนาเรื่องพวกนี้แล้วจะพัฒนายังไงก็ทำอยู่แล้วแต่อ้าวแล้ว impact ระดับโลกล่ะมันก็ยังไม่มีถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นไม่ได้ง่ายสุดเลยเนี่ยลองทำตำราอาหารที่มีมาตรฐานการออกแบบอาหารพื้นถิ่นให้ชัดเจนลองทำ76จังหวัดเอ้ย77จังหวัดเริ่มเลยเพื่อให้เป็นต้นแบบและต้นแบบเนี้ยเอาไปให้ชุมชนเขาได้ใช้กันในจังหวัดนั้นๆนี่คือการทำมาตรฐานการออกแบบแต่เราไม่ต้องไปคุยเรื่องของรสชาติเพราะเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วแต่รสชาติดีแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าการออกแบบไม่กระแทกตาระดับโลกอ่ะใครมันจะมารู้จักผมนะครับผมเห็นคุณขาบผมเห็นเนี่ยที่เขาเขียนมาเป็นไอเดียคุณขาบใช่ไหมที่อยากจะ1เกิดมาตรฐาน2อยากให้เห็นป้ายคาราวไปทั่วครับจำเป็นมากเลยสมมติผมเข้าไปจังหวัดไหนสักจังหวัดผมไปบึงกาฬครับก่อนผมขับรถเข้าบึงกาฬหรือผมลงสนามบินบึงกาฬผมควรจะเห็นป้ายคาราวขนาดใหญ่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนนะอันนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับทุกจังหวัดนะครับมีงบประมาณการพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วป้ายคัดเอาใหญ่ๆของจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะครับเอารูปอาหารของจังหวัดตัวเองนะครับและก็หมุนเวียนขึ้นป้ายคัดเอาเหมือนทางด่วนน่ะอาหารอย่างนั้นนักท่องเที่ยวขับรถเพื่อไปเจออาหารอย่างนั้นไม่น้ำลายหกและไม่ซื้อก็ให้มันรู้ไปแต่ภาพคัดเอาอาหารพื้นถิ่นอย่างเงี้ยแทบจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยไอเดียนี้ดีมากคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะสมมติเราขับรถผมไปเชียงใหม่แล้วกันก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่มีคัทเอาขนาดใหญ่ข้าวซอยสวยงามเลยครับใช่ไหมมาเชียงใหม่ต้องชิมทานข้าวซอยอาจจะเพิ่มร้านนู้นร้านนั้นหรือไม่เพิ่มก็ได้ต้องทานข้าวซอยถึงจะถึงว่าเรียกว่าถึงเชียงใหม่ครับถ่ายสวยงามแบบที่คุณขาบทำได้ระดับโลกเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็อยากทานข้าวซอยเนาะโอ้แน่นอนฮะก็ดูอย่าง
ลิซ่านี่ครับลิซ่าจับอะไรปั๊บเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเหมือนกันเลยครับป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยเป็นจอคละ LED เนาะเปลี่ยนรูปอาหารเมนูนี้เมนูนี้ผมว่ารับรองเลยครับชาวบ้านน่ะเลือกรัฐบาลตลอดชีพเลยเพราะว่าทำให้เขาอิ่มท้องนะครับเท่าที่ฟังคุณกาบมาคุณขามองว่าอาหารพื้นถิ่นยังมีช่องว่างอีกเยอะที่เราสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีช่องว่างทางการตลาดมีช่องว่างทางการบริโภคให้ชาวโลกได้ลิ้มลองให้ชาวโลกได้มาสัมผัสอีกเยอะใช่ไหมครับให้ขอให้เอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับโอเคคุยกันมานะครับคุณผู้ชมคุณขับผมคุณขับเชิญเลยผมไม่ถามแล้วเขาบอกเวลาหมดแล้วฝากคุณผู้ชมเลยครับคือก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทยนะอาหารที่มีเสน่ห์ของชุมชนต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็พูดในมุมภาพกว้างว่าอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยคืออยากจะให้ลงมือนะไปเลือกชุมชนต้นแบบที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็กำลังดำเนินงานเนี่ยให้ไปดูว่าใครที่กำลังทำเนี่ยก็ไปร่วมมือกับเขาแล้วก็ทำเป็นเรียกว่าโรโมเดลต้นแบบเพื่อที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่ที่มีความพร้อมเมื่อพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการถอดบทเรียนด้วยเพื่อจะขยายผลไปที่ชุมชนต่างๆทั่วไทยผมคิดว่าการพัฒนาชาติที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมพัฒนาโครงสร้างของฐานรากก็คือชุมชนแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเรียกว่าคือการพูดนะแต่ว่าอยากไม่เห็นแอคชั่นถ้าลองทำอาหารพื้นถิ่นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรียกว่าพันธกิจของชาติคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยากให้ทำเป็นรูปธรรมแล้วก็ร่วมมือกันถ้าอยากให้ผมมาร่วมมือก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละครับฟังคุณขาบแล้วก็คือเอาจริงเอาจังหรือเปล่าถ้าเอาจริงเอาจังนะครับคุณขาบเองก็พร้อมนะครับองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่เส้นทางชีวิตเดินมากับเรื่องอาหารกับเรื่องวิถีชุมชนกับเรื่องรากเหง้านะครับหรือฐานรากของเรานะครับคุณขาบก็พร้อมจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้นะครับประเทศไทยยังมีดีอีกเยอะหยิบขึ้นมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีดีอยู่นะครับก็หวังว่าทั้งรัฐบาลทั้งคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณขาบหรือคุณสุทธิพงศ์สุริยะนะครับนักออกแบบแล้วก็เจ้าของขาบสตูดิโอและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงกาฬนะครับผมและคุณขาบพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.